อธิบายเสื้อนี้ก่อนน้องจิมมี่ว่าเสื้ออะไรมาใส่อยู่เนี่ยแรงนี้ไม่แรงน้ำใจนะคะต้องการเรื่องของการบริจาคโลหิตค่ะก็คือแรงนี้ไม่แรงน้ำใจด้วยการให้โลหิตนั่นเองเอาสวยมากเต็มจอได้ไหมเต็มจอได้ไหมเมื่อสักครู่นี้นะให้เห็นเสื้อก่อนนะคะให้เห็นเสื้อเต็มจอหน่อยได้ไหมเดี๋ยวมี่จะได้อ่านข้อมูลเป็นเสื้อของสภากาชาติไทยใช่ไหมใช่ค่ะรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนชาวไทยที่มีเลือดดีนะค่ะบริจาคเลือดสุขภาพบริจาคโลหิตคำว่าเลือดดีก็คือว่าเราต้องไม่เจ็บป่วยฮะถูกต้องนะครับเราต้องไม่เจ็บป่วยนะครับแล้วก็ไปบริจาคโลหิตกันที่ศูนย์บริการโลหิตนะคะในแต่ละภูมิภาคค่ะก็ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสถานีกาชาติ11นะคะวิเศษนิยมบางแคส่วนศูนย์รับบริจาคโลหิตประจำพื้นที่ที่คุณผู้ชมเคยไปอย่างเช่นเดอะมอลล์สาขางามวงวานสาขาบางแคสาขาบางกะปิสาขาท่าพระดิเอ็มโพเรียมสุขุมวิทบ้านทรงไทยย่านวงสว่างรวมถึงโรงพยาบาลสาขาในเขตกรุงเทพก็จะมี6แห่งนะคะคุณผู้ชมสามารถ walk in ไปได้เลยโรงพยาบาลตำรวจโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าโรงพยาบาลรามาธิบดีโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชค่ะสถาบันพยาธิวิทยาศูนย์อำนวยการการแพทย์พระมงกุฎเกล้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาลรวมถึงในต่างจังหวัดนะคะก็ walk in ไปได้ที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งก็มีทั้งที่ลบบุรีชลบุรีราชบุรีนครราชสีมาขอนแก่นอุบลราชธานีนครสวรรค์พิษณุโลกเชียงใหม่นครศรีธรรมราชที่ทุ่งสงนะคะสงขลาแล้วก็ภูเก็ตส่วนคุณผู้ชมที่อยู่กรุงเทพนะคะอยากเข้าไปบริจาคตอนนี้เขามีปักหมุดให้สแกนการลงทะเบียนออนไลน์ด้วยที่ลงออนไลน์ได้เนี่ยจะอยู่ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติที่ถนนอังรีดูนังค่ะอันนี้สามารถสแกนแล้วก็ลงทะเบียนก่อนได้เพราะช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้ค่ะพี่น้องสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้วันละ500คนแต่ถ้าใครจะ walk in เข้าไปนะคะที่ถนนอังรีดูนังเนี่ยวันละ 1,000 คนก็รวมแล้วประมาณ 1,500 คนแต่สถานที่อื่นๆคุณผู้ชมสะดวกไปที่ไหนไปได้เลยเสื้อตรงนี้มีแจกมีกำหนดด้วยนะพี่หนอมครับไม่ใช่ว่าไปทุกวันจะได้ทุกวันนะก็แจกในช่วงวันที่11ถึง18เมษายนค่ะครับซัมเมอร์นี้หนีร้อนมาให้เลือดนะครับรับเสื้อยืดแรงนี้ไม่แรงน้ำใจด้วยการให้โลหิตนะครับใช่ค่ะก็ไปตามที่ต่างๆติดต่อสภากาชาดไทยนะครับเพราะว่าช่วงหลังมานี้เนี่ยผู้บริจาคเลือดน้อยลงนะครับทำให้หลายโรงพยาบาลก็ขาดแคลนโลหิตขาดแคลนเลือดที่จะนำไปใช้กับผู้ป่วยซึ่งผู้ป่วยที่ต้องได้รับเลือดเนี่ยอย่างเช่นเป็นโรคที่เกี่ยวกับเลือดใช่ไหมเลือดออกไม่หยุดเกิดจากอุบัติเหตุเกิดจากโรคธาลัสซีเมียอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็เขาก็จะให้เลือดนะครับในสิ่งที่มีคนไปบริจาคไว้เนี่ยแหละครับคุณผู้ชมครับก็ช่วยกันนะแล้วก็ช่วยกันรณรงค์ส่งเสริมนะครับจะเป็นช่วงนี้ช่วงไหนถ้าท่านมีโอกาสมีเวลาแล้วก็ท่านเป็นนักบริจาคโลหิตอยู่แล้วเนี่ยก็ขอเชิญชวนนะครับบางคนนี่สะสมเข็มการบริจาคเลยอ่ะใช่ค่ะไปทุก3เดือนนะคะนี่ก็เรื่องของการบริจาคเริ่มจากบุญกุศลกันก่อนนะครับในช่วงเช้าวันนี้นะครับค่ะ